โอเคครับวันนี้จะไลฟ์อะไรกันทั้งวันวะออกไปก็มาไลฟ์ทั้งวันแล้วก็ตอนแรกนึกว่าไอ้ตัวอย่าง Inhuman เนี่ยจะมาตอนดึกๆหน่อยแต่ว่ามันออกมาแล้วก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันเดี๋ยวมาดูไลฟ์แล้วนั่นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าอมาSooner or later, the humans are going to find us up here. You should have known this day was coming. Are we supposed to follow our king and remain as silent as he is? We need to go to Earth now.We've been hiding here too long. Let's go to our rightful home. If we were on Earth, we would have a glorious planet to live on, thrive on. You're talking about betraying your brother. You're talking about treason. You're blind to his intentions. Right or wrong, he's dangerous. What I'm talking about is freedom. Freedom for all Inhumans. Are you going to use your voice?To kill your only brother. Stop it! What the? We will not let anyone or anything stop us. We.We'll create our destiny. Nothing can keep us from being free. ดูแล้วยังรู้สึกว่ามันคือ CGI มันไม่ได้พัฒนาขึ้นจากไอ้ตัวอย่างที่มันหลุดมาเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าคือมันโฆษณาว่ามันถ่ายด้วยกล้อง IMAX มันควรจะออกมาดูดีกว่านี้แล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นไลติ้งหรืออะไรเนี่ยมันก็ดูทีวีไม่ค่อยดูเป็นโรงเลยมันนั่นคือถามว่ามีอะไรในตัวอย่างที่รู้สึกชอบบ้างก็มีล็อกจอเนี่ยดูดีส่วนคอสตูมคือจริงๆนอกจากเมดูซ่าแล้วอ่ะก็ยังดูโอเคแต่ไททันนี่ดูแบบหลุดแหวกไปหน่อยคิดว่าตัวเขียวนั่นคือไททันมันก็อันนะรอดูตัวเต็มแต่ว่าตอนนี้ความหวังมันลดหวบลงมาคือมันดูตื่นเต้นน้อยกว่าไอเอเจนต์ออฟชิลด์ตัวแรกที่ออกมาตอนเมื่อ 4-5 ปีก่อนอีกไอเอเจนต์ออฟชิลด์นั้นน่ะมันดูตื่นเต้นกว่าทั้งที่จริงๆมันไม่ได้มีพลังไม่มีอะไรเลยแล้วก็เริ่มสงสัยว่าแบ็คโบลเนี่ยจะทำยังไงมันถึงจะสื่อสารได้เพราะดูเหมือนกับว่าเนื้อเรื่องจะมีส่วนหนึ่งที่ดำเนินไปโดยเป็นแบ็คโบลเดียวๆบนโลกน่าเป็นห่วงแต่หวังว่าไอ้ถ้าเราได้เห็นเทรลเลอร์2หรือว่าตัวคลิปที่ยาวกว่านี้มันอาจจะตัดสินได้ดีกว่าแต่ว่านะรู้สึกเฉยๆไม่ตื่นเต้นอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวคิดยังไงเดี๋ยวลองมาเม้นไว้ใต้วิดีโอก็แล้วกันเดี๋ยวจะลองไปไล่อ่านดูโอเคครับ